อันสวัสดีเนาะมื้อนี้จะมาสอนวิธีการเติมเกม PUBG Mobile เนาะด้วยบัตรยูนิเทลเพราะว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็เคยสอนวิธีการเติมเกมในอื่นไปหลายๆเกมแล้วเนาะแต่เดี๋ยวนี้ PUBG ก็สามารถเติมได้แล้วเนาะเปิดบริการแล้วเนาะก่อนอื่นเลยครับมาเข้าที่แอป Coda Shop หรือว่าไปที่เว็บเนาะที่ว่าข้าพเจ้าเคยสอนมาในปัจจุบันเฮาจะฮู้ว่าเกมใดที่มันห้องครับที่ว่าสามารถเติมด้วยบัตรยูนิเทลของเฮาได้บอกว่าจะเป็นในเว็บหรือในแอปก็คือกันนั่นแหละให้เลื่อนลงมาเนาะเดี๋ยวลงมาจะมีทุ่งลาวถ้าว่าใครอยากเติมโดยบัตรยูนิเทลหลัก5หลัก9หลัก7ก็ให้มาเลือกทุ่งลาวเนาะมันจะมีบริการเฉพาะเติมมันใส่บัตรเติมเงินพวกนี้เนาะมันจะเด้งมาในนี้มันจะโชว์ในนี้ส่วนพวกเกม ROV Free Fire เนาะเกม AOV หรือ Free Fire 3ของคารินามันบ่มีในนี้เนาะถ้าว่ามันบ่มีก็ให้มาเลือกในคารินาเซลนี่เนาะแต่ประเด็นมื้อนี้เฮาคือเฮาจะมาสอนเติมอัน PUBG เนาะวิธีการเติม PUBG ก็ง่ายๆเปิดขึ้นมานี่ให้เจ้าไปเอาเลขอัน ID เกมอ่ะนะเจที่เจ้าข้าพเจ้ามีแล้วเนาะให้มาปนในนี่ถ้าเพิ่นบ่ฮู้จะวิธีเอากลับมาเปิด PUBG ขึ้นมาเนาะหลังจากเปิดเกม PUBG กันมาให้มันสังเกตที่เทิงนี่มันจะมีอันรูปเฮานี่รูปคนนี่ใส่รูปเจ้าของก็ใส่ในนั้นเนาะมันจะมีคําว่า ID นี่เทิงรูปโปรไฟล์นี่เนาะมันจะมีคําว่า ID แล้วมันมีคําว่าก๊อปในนี่เนาะมันมีรูปกระดาษนี่กระดาษพับ2แผ่นซ้อนกันคือว่าก๊อปเนาะให้เฮามาคลิกใส่มันเดี๋ยวมันว่าคัดลอกสําเร็จแล้วเนาะหรือว่าก๊อปปี้สําเร็จแล้วหลังจากมันก็ปีสำเร็จแล้วเนาะแล้วก็กลับไปที่เว็บโคดาซอฟของเราหรือว่าเว็บหรือว่าเป็นแอปก็ได้เนาะก็มาปะในนี้เนาะ Inter Player ID Your Player ID นี่แล้วก็กด Inter ไปมันจะเด้งมาในนี้มันจะเฮาเบิกว่า ID เฮานี่มันตรงกับชื่อเฮาบ่แต่ข้าพเจ้าตรงแล้วเรียบร้อยเนาะก็เฮามาเบิกในรายการเฮาบัดนี้มันมีจักพันเนาะก่อนอื่นเราจะเติมมันต้องเบิกเงินเขาก่อนเงินในเบอร์โทรศัพท์เขาว่ามันมีเท่าไหร่กดเบิกเงินมีเงินอยู่4,800เนาะก็คือว่าเติมได้ที่4,000นั่นแหละ4,000ลงมาเพราะว่า800มันใส่บ่ได้มีอยู่2,500เนาะให้เลือก2,500ก็ได้ข้าพเจ้าจะลองซื้อเนาะมาเป็น2,500นะได้17อัน UC แล้วกดเน็กไปมันจะว่าจ่ายใน2,500เนาะ17 UC กดเน็กไปคือโดนได้ในเว็บนี่บ่น่าจะผ่านเนาะไปเอาในเว็บลงบ่ได้เนาะในนี่บ่ผ่านมาเอาที่เว็บบัดโคดาซอฟเนาะเลือกเป็นตัวอยู่เทิงนี่ตัวลาวถ้าว่าเขาแล้วบ่แม่นหนาลาวก็มาเปลี่ยนพาตูทุ่งอยู่ในนี่เนาะเพราะว่าบริการมันอยู่ในลาวเฮาเลยมาเปลี่ยนในนี่คลิกเปลี่ยนแต่ว่าของข้าพเจ้าเป็นลาวแล้วเลือก PUBG เนาะจะเติม PUBGอินเตอร์โค้ดเขาคือเขาวางในนี้อินเตอร์ไปบนในนี้ก็ได้ป่ะอันนี้เขาคลิกบอได้คือกันตัวนี้น่าจะได้มั้งได้แบบนี้เนาะต้องจ่ายก็มาใส่เบอร์โทรศัพท์บัตรนี้เนาะเห็นบอกมันจะเขียนบอกจ่าย2,500คุณลุงน่าใส่เบอร์โทรศัพท์ของฐานในเบอร์นี่แหละที่ว่าหลายคนที่ว่าเติมเกมที่ว่าข้าพเจ้าสอนไปแล้วเติมแล้วบอได้เพราะว่ามาใส่ตามข้าพเจ้าเองมันก็บ่ได้เนาะเพราะว่าเวลามันส่งรหัสมันก็ส่งมาที่เบอร์ข้าพเจ้าท่านก็บ่สามารถเอารหัสของข้าพเจ้าไปใส่ได้เพราะว่าถ้าว่าข้าพเจ้าเอาไปให้ข้าพเจ้าก็เป็นผู้เสียเงินให้เนาะอันนี้ใส่เบอร์ของท่านเองเนาะเบอร์ที่ท่านมาใส่นี่ต้องมีเงินพร้อมเฮากดเบอร์เงินในเบอร์นั้นก่อนว่ามีเงินเท่าใดแล้วก็มาเลือกรายการให้มันถือกับในเงินเฮาเนาะเฮาจะเติมเท่าใดบ่แม่นมีเงินอัน 5,000 ไปเลือกเติม 4,000 มันก็บ่ได้
มีเงิน5,000ก็เลือกเติมรายการตัวที่4เนาะ4,000ลงมามันจะมีเป็นรายการขึ้นมาหลังจากเขาเลือกใส่เบอร์เขาแล้วเนาะอันนี้ใส่เบอร์ของฐานเองเนาะเนี่ยหลังจากนี้เนาะเขาใส่นี่เขากดไปเนาะมันก็จะเด้งมาในนานนี่มันก็จะส่งมาได้บ่ขอความมันส่งมาที่เบอร์มันจะบอกว่าให้ใส่508เนาะถ้าว่าใครบ่เด้งมาแบบนี้กับเบอร์ในขอความเอาเข้าไปในขอความของเฮาขอความปกติหรือว่าขอความผ่านเมสเซนเจอร์เองตามเฮาตั้งค่ามันจะขึ้นมาว่าให้เฮาเอารหัสตัวนี้ไปใส่เพื่อจ่ายเงิน2,000กีบ2,500กีบเนาะให้แก่ PUBG ถึงเฮียเก็บในเบอร์โทรศัพท์ของฐานเห็นบ่ใส่508แล้วก็มาใส่ในเอาเลยในเว็บนี้นี่508เนาะก็กดยืนยันไปนี่พวกเฮาเพียงแต่ส่งละ SMS เนาะหรือว่าขอความหาเบอร์นี่หาเบอร์ของเฮานี่เนาะ9538696นี่เพื่อยืนยันเนาะเพื่อเก็บเงินบ่ง่ายไปก็ยืนยันไปมันว่าขอบใจการสั่งซื้อของฐานเนาะก็ว่าสำเร็จแล้วการสั่งซื้อพับจีของฐานแม่นสำเร็จแล้วมันก็ส่งข้อความมาหลังจากสำเร็จแล้วก็กลับไปหรือว่าไปเข้าเกมเลยก็ได้ไปนี่เห็นป่ะสักสิบฟูเนาะเพย์เมนต์อันการสั่งซื้อสำเร็จนะหลังจากมันสำเร็จเรากลับไปที่เกมเฮาบาดนี้เฮาบอ17มันขึ้นมา17แล้วบอกเฮาเลือกรายการนั้น17 UC เนาะก็คือว่า 2,500 ถ้าว่าอัน30ปลายก็คือว่า 4,000 เนาะ17 UC จะ 2,500 อันนี้คือวิธีการเติม PUBG Mobile ด้วยอันบัตรยูนิเทลนะ